ประมาณเกือบร้อยล้านครับของผมเนี่ย2 ล้านกว่าเราเนี่ยเราไปค่าอะไรครับ2 ล้านกว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคืออาคารพาณิชย์แล้วก็แผงล็อกตลาดครับผมแล้วมาบอกเราว่าอย่างงี้ว่าหลอกเราต่างๆนานาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปชี้ซับซ้อนแต่ละจุดจนละจุดห้องเดียวชี้ 3-4 คนแล้วก็หลอกเอาเงินเข้าไปเยอะเลยเยอะเลยครับผู้เสียหายของแท้งก็ตอนแรกก็ไม่สนใจเนาะเพราะอยู่ๆน้องสาวก็ชวนไปซื้อว่าเหลืออีกห้องนึงอ่ะพี่ไปเอาเขาจะลดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แท้งก็ไม่รู้ว่าเขาฟ้องกันมาจนบานแล้วฉันคนร้ายสุดท้ายเลยเพราะมันขายซับขายซ้อนจนขายจนไม่รู้ของใครเป็นของใครคือตึกนั่นก็สร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จไงกำกึ่งกำกลางแล้วว่าจะเสร็จแต่เราก็คิดว่ามันอาจจะเหลือสักห้องอะไรเงี้ยเพราะคนซื้อเข้าไปชวนเราก็เลยโดนไปล้านนึงอ่ะล้านเต็มๆเลยทั้งหมดมัน2.5 ล้านแต่เราจ่ายเขาล้านนึงแล้วแล้วก็เขาก็จะโอนให้เราเอาไปเข้าธนาคารเอาเงินมาส่งเขาอีกทีนึงแต่สรุปแล้วมันก็ทำไม่ได้สักอย่างเพราะมันซับซ้อนเขาเคยพาเราไปธนาคารจะโอนจะอะไรไหมเขาจะโอนให้เราแต่คือเหมือนก็ว่าจะพูดแต่ทำก็มันฉีกโฉนดไม่ได้มันจะไปเข้าธนาคารได้ยังไงใช่ไหมก็คือห้องที่เราของเรานั่นอ่ะ3 คนอ่ะเนี่ยห้องเนี้ย3 คนนี่มันก็สังคมก็โดนหลอกหมดแหละไม่ได้สักคน3 คนที่โดนหลอกหมดเลยก็ซื้อห้องเดียวกันห้องเดียวกันชี้ห้องเดียว